ก็สืบเนื่องจากราษฎรอำเภอมหาราชนะครับคุณประสิทธิ์เนี่ยได้เก็บรวบรวมพันธุ์ปลาเดโพจากหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงจนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งตัวโตมีจำนวนหลายพันตัวนะครับทีนี้เนื่องจากใกล้ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยคุณพระสินกับราษฎรในอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคิดว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรที่ถวายเป็นพระราชกุศลท่านก็พอทำหนังสือกลับมาทูลไปเนี่ยพระองค์ท่านก็โปรดที่จะพระราชทานปลารับปลาที่คุณพระสินทูลเกล้าถวายเนี่ยไว้ในพระราชานุเคราะห์แล้วก็กำหนดมอบหมายให้กรมประมงนำปลาเหล่านี้ไปปล่อยในสถานที่ที่เหมาะสมเราก็ดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อปล่อยปลาพระราชทานนี้ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตอนนี้เราปล่อยไป3แห่งแล้วครับตอนนี้เราปล่อยไปแล้วเนี่ยประมาณ500กว่าเกือบ600ตัวละก็มีหลายครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สืบสานต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้เคยมีพระดำริที่จะให้กรมมงเนี่ยอนุรักษ์ปลาไทยซึ่งปลาเดโพก็ถือว่าเป็นปลาไทยนะครับและการละครั้งนี้ปล่อยจำนวนมากอย่างนี้แล้วตัวใหญ่ที่สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้พันธุ์ปลาเดโพเนี่ยได้ฟื้นคืนกลับมาบางส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตอนนี้ที่เราอนุบาลตั้งแต่ธรรมชาติคลองเล็กๆน้อยๆตามประตูน้ำต่างๆเนี่ยทุ่งทะเลมหาราชเนี่ยในส่วนของปลาเดโพเทโพนี่จะต่างกับสวายเทโพนี่หูดำนะฮะใต้ครีบมันจะหูดำมันหายไปแล้วก็พยายามที่จะหาตามประตูน้ำตามแหล่งลุ่มน้ำลำคลองอะไรต่างๆเนี้ยไปขอเขาบ้างไปซื้อมาบ้างตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวเท่าประมาณ 2-3 เซน 5 เซนแล้วก็เราก็มาเลี้ยงนะฮะเพราะว่าเห็นว่ามันน้อยลงแล้วนะฮะพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเกิดความผูกพันเสร็จแล้วเราจะทำยังไงในเมื่อมันหายไปเราจะต่อยอดยังไงก็เลยทำหนังสือทูลเกล้านะฮะแด่องค์ท่านแล้วก็องค์ท่านก็พระราชทานมาที่ประมงซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าปลื้มปิติมากที่ประมงขยายไปตามแหล่งน้ำน้อยใหญ่แล้วก็ไปตามศูนย์เพาะพันธุ์ต่างๆนานาอีกเยอะแยะทำให้กระจายจากพันตัวขนาดใหญ่เนี่ยขนาดเกือบเมตรเนี่ยไปอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตัวนั่นคือสิ่งที่อยากจะสร้างความมั่นคงให้ทางความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับแล้วก็เราก็ถือของศาสตร์พระราชาของความพอเพียงไปอยู่กับชนบทกลับมาดูถิ่นบ้านเกิดมาฟื้นคืนถิ่นยังไงปล่อยเขากลับคืนสู่ธรรมชาติให้ธรรมชาติไปต่อยอดเขาได้ยังไงแล้วก็ทุกคนจะได้อยู่กันด้วยความสุขของวิถีชนบทนะครับก็วันนี้ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ทางผมเนี่ยเกษตรกรก็ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาเทโพนะขนาด80เซนนะฮะก็เกือบเมตรพันตัวนะฮะเพื่อให้ไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปขยายพันธุ์ต่อไปครับเมื่อประมาณสักเดือนพฤศจิกายนปี2563ครับผมมาทำกิจกรรมที่ทะเลมหาราชเนี่ยพอดีวันสุดท้ายเนี่ยที่จะจัดประกวดพบกับคุณพระสินคุณพระสินเป็นลูกหลานชาวอยุธยาแล้วก็มีความตั้งใจเชิญผมมาบอกว่าผมเนี่ยเก็บรวบรวมปลาเล็กๆไว้นะจากปลาหน้าเขื่อนเลี้ยงไว้ในบ่ออยากให้ในวงการเขาเรียกอาจารย์ขาวให้อาจารย์ขาวมาดูหน่อยผมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องประมงได้ไหมพอดีผมเดินทางมาถึงที่นี่ก็เกิดไอเดียว่าโอ้โหนี่เป็นปลาเทโพของหายากควรจะทูลเกล้าถวายพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเลยไหมคุณพระสินเห็นพร้อมด้วยนะครับผมก็เลยร่างจดหมายโดยให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วยกล่าวก็กราบประคมทูลพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้น7วันเท่านั้นนะครับเรื่องก็ส่งไปที่กรมผมก็เลยต้องถือว่าเป็นที่ปรึกษาคุณพระสินและคุณพระสินและครอบครัวก็มีความตั้งใจโดยเฉพาะท่านประมงจังหวัดก็พร้อมใจกันในเรื่องของอยากให้คุณพระสินนั้นเป็นตัวอย่างให้กับราษฎรชาวไทยที่นำบ่อของตัวเองเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาแล้วก็
ป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์และปันปลาหายากพันธุ์พื้นเมืองนะครับก็เลยเกิดวันนี้ขึ้นมาก็ด้วยบุญของคุณพระศิลป์และก็อาจจะเป็นประสบการณ์ของผมผมทําในตลอด25ปีผมมีโอกาสถวายปลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2ครั้งก็คือ1ปลาบึกที่วังน้อยนะครับถวายรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระราชทานปล่อยในเขื่อนพระบรมวงศานุวงศ์ผมเลยนําโมเดลนั้นมาเพราะว่าทราบว่าทางกรมประมงนั้นโดยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวให้ความสนใจกับเรื่องกรมประมงการประมงเป็นอย่างยิ่งพร้อมด้วยท่านประมงจังหวัดสอดคล้องแล้วก็เกิดมาเป็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านรับปลาของคุณพระศิลป์ไปแล้วผมก็เองเป็นราษฎรตัวเล็กๆที่ทําให้ปลานั้นได้คืนถิ่นแล้วก็เป็นพ่อแม่พันธุ์ขยายพันธุ์ของประเทศต่อไปครับ